จะบอกว่ามันเป็นรายการอะไรดีวะคันสุดขั้วหรือเยอะแต่แอมสักรายการนะครับเพราะได้เห็น2คนหน้าตาอยู่แค่นี้ไปนอกมาไงทำไมอ่ะหายไปนานหายไปนาน เอาว่าเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ผมมันคงไปตัดลงเองนะว่ามันจะอยู่รายการคันสุดขั้วหรือไปอยู่ในเยอะแต่แอมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในงานของงานอะไรนะเดี๋ยวขออ่านป้ายก่อนสิงห์ไลฟ์พรีเซนต์คอนเนคชั่นอะไรวะไอดอลสตรีทไอดอลสตรีทแปลว่าคือ Idol Street เนี่ยมันจะเป็นงานรถที่ของทาง XO อ่ะเขาจัดมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับจากอย่างตอนนั้นก็จะมีจำชื่อไม่ได้ Idol Street ที่เมืองทองนี่แหละแล้วก็มีอีสาน Idol Street มีขึ้นภาคเหนือจำชื่อไม่ได้เหมือนกันที่ภาคเหนือแล้วก็มาอันเนี้ยเป็นงาน Idol Street ที่รวมกับทีม Connection ครับทีม Connection เป็นทีมรถแต่งที่เรียกว่าเป็นทีมรถซิ่งระดับแถวๆของประเทศไทยรถซิ่งในระดับไฮเอนด์นิดนึงเพราะว่าConnection เท่าที่เคยมาใช้รายการเราใช้ลานเราเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเรามองหน้ามองตากันแล้วเป็นรถแบบรถขับนี้มันมีทั้งแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นแบบรถราคาหลักล้านขึ้นไปอ่ะ350Z งี้ Audi TT งี้ R8 งี้นั่นคือ Connection แต่วันนี้มาจากหลายๆแก๊งคือชื่ออาจจะเป็นคอนเนคชันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะทีมคอนเนคชันอย่างเดียวครับก็จะมีพวกทีมแบบอื่นๆที่เขาเปิดให้แบบว่ามารวมกันอ่ะคือเหมือนเป็นการสร้างมิตรภาพในกลุ่มรถซิ่งครับจากระดับพี่ๆอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือรถซิ่งนะครับกลุ่มรถซิ่งมันก็เป็นไปตามอายุแล้วก็เป็นไปตามกำลังทรัพย์คนกำลังทรัพย์น้อยอาจจะเล่นรถเล็กๆหน่อยเริ่มจากอีโคอะไรอย่างนี้เริ่มจากอีโคค่อยๆขยับขึ้นมาว่าแต่พี่ครับครับฟิตพี่จะเติบโตไปอะไรดีครับพี่วันนี้ก็มาศึกษางานครับครับฟิตเฟสนะครับฟิตเฟสปีที่แล้วนะครับล่อแล้วเต็มลานแน่นเดอะวอลนะครับจนพอหายไป2เดือนมีคนถามพี่เมื่อไหร่จัดอีกพี่เมื่อไหร่จัดอีกโอ้โหเดี๋ยวครับไม่ได้รวยคือไม่ได้รวยครับแล้วก็แบบว่าบางทีไปขอสปอนเซอร์แล้วก็เกรงใจเนาะเขาก็ด่าเราได้นะเราก็เกรงใจกลัวเขาจะด่าเราใช่ป่ะแต่จริงๆคือเรามาดูงานเพราะว่าในคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับงานที่จัดบนที่จอดรถหรือเอารถขึ้นตึกแบบเนี้ยเราก็อยากทำนะมันดูสนุกดีแต่ว่าตอนที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบังเอิญว่าค่าให้จ่ายมันสูงแล้วก็อำนาจบารมีเราไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้มันมีงานแบบนี้เกิดขึ้นคือมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่ในวงการครับที่คอยช่วยเหลือในอย่างงานฟิตเฟสของผมที่แบบว่าของทุกคนไม่ใช่ของผมคนเดียวของทุกคนที่หรือว่างานที่ผ่านมาคือเราได้พวกผู้ใหญ่ใจดีเขาสนับสนุนมาเรื่อยๆเนาะทีนี้เราก็เหมือนสั่งสมประสบการณ์ปีนี้ถ้าโชคดีอาจจะได้ดูกันในปีนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องนั่งคุยกันแล้วก็หาคอนเนคชั่นหรือคุณผู้ชมมีคำแนะนำอะไรบอกกันได้ทั้งในแฟนเพจง่ายกว่านั้นนะง่ายกว่าพี่คนตังมาจริงว่ะง่ายกว่านั้นคือโอนตังมาให้เราครับงานมาแน่นอนเพราะว่านี่ตรงนี้เล็งมาแล้วเนี่ยไม่รู้ริมเล็กคือริมทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งท่านเจ้าที่ก็นั่นแหละมันเป็นพิกัดที่น่าใฝ่ฝันสำหรับงานรถเลยนะหลายๆคนถามว่าทำไมหลายๆคนเขาอยากจัดที่นี่เพราะว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันสวยใช่ไหมครับเวลาอย่างทำงานเราทำงานบนตึกเนี้ยครับฟีลลิ่งมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วรู้ป่ะวันนี้เห็นอย่างนึงเลยใช้สตาร์ทเยอะมากแล้วเหนื่อยมากพูดเลยว่าเหนื่อยมากคือผมว่าเป็นร้อยอ่ะเพราะว่าผ
ผมเห็นคือเอางี้ตีความว่าเขาจัดตั้งแต่ชั้น6จนถึงชั้นบนสุด6 7 8 9น่าจะดาดฟ้าแล้ว3ชั้นมีชั้น A ชั้น B ด้วยนะแล้วชั้นเนี่ยยาวเลยแล้วคูณ2นะเพราะมันต้องมี A B ถูกป่ะก็อย่างน้อยก็คือเท่ากับ6ชั้นแล้ว6ชั้นแล้วแบบสตาร์ฟชั้นนึงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเกือบ10อ่ะ5-6 คนขึ้นไปอ่ะถึงจะดูแลได้รถที่เอามาจอดแต่ละคันผมก็บอกเลยว่าเป็นรถที่สุดมากแล้วคืออะไรอ่ะคนที่มางานน่ะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยกูไปงานอ่ะกูสิ่งนึงเลยกูจะได้รับความปลอดภัยกับตัวรถกูหรือเปล่าเพราะว่ารถที่มาจอดทุกคนที่แต่งรถทุกคนเป็นเหมือนกันรักรถแล้วก็ไม่อยากให้รถตัวเองมีรอยขูดขีดหรือแตกหักเสียหายอะไรไปทุกคนอยากรถมาโชว์และอยากจะชมรถท่านอื่นแล้วอยากให้ตัวเองรถปลอดภัยด้วยแล้วพอทิ้งรถไว้คือคนมาร่วมงานเนี่ยมันมีมากมายเอ๊ะรถจะปลอดภัยไหมนั่นแหละเอาเป็นว่าคุณวันนี้มาดูกับรายการเรานะครับเราจะพาเดินไปเล่นไปเรื่อยไปกับต้นเดินมาคร่าวๆก็เหมือนเดินหาเสียงเลยเนาะคือเรายี่เดินกัน2คนเนี่ยเหมือนว่ามีคนเอาพวงมาลัยมาแขวนนะถ้าพี่สวัสดีครับเอาพี่จับว่าพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมถ้าจะคล้องพวงมาลัยคือถ้ามันคล้องได้นะผมว่าคล้องไปแล้วแน่นเต็มคอเอาว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของงานวันนี้กันหลายคันเคยมาออกรายการแล้วหลายคันไม่เคยเจอสุดมากและที่สำคัญรถสวยย่อมมีผู้หญิงสวยเป็นธรรมดาหายปอมว่าเดี๋ยวสวยป่ะใครนะไอ้ปอมสวยก็ได้วะเดี๋ยวไม่โดนบันด่านะเดี๋ยวไปหาไอ้ปอมก่อนนะครับศพแรกงานเป็นงานชุมนุมพิตตี้ที่เหมือนกับมอเตอร์โชว์เลยเพราะว่าแต่ละทีมแข่งรถแต่ละคันเขามีตังเขาก็อยากได้ผู้หญิงสวยจริงข้างรถเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็รวมผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นผมกับต้นสลับกันนะเพราะว่าเรามาทำงานเป็น2คนนะครับแล้วก็จะมีฝรั่งอีกคนนึงมาช่วยเรามาโก้นะครับนี่ครับสวัสดีครับท่านครับเอ้าพูดไทยได้เหรอฝรั่งพูดไทยเพื่อนผมพูดไทยได้เป็นฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมา30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เคยออกอัลบั้มในประเทศไทยแล้วจริงๆอัลบั้มอะไรจำได้ป่ะที่เคยแปะไว้หน้าเฟซอ่ะ TKO อ่ะTKO TKO เช่นนานมากเลยอ่ะนั่นแหละนานมากเลยนั่นแหละแล้วก็เพลงที่ใช้ประกอบของเยอะใจแอมกับคันสุดขั้วณเวลานี้ครับฝีมือที่มาโก้ครับบิ๊กแฮ้งต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าปัจจุบันดีครับดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องโดน YouTube หยุดดูดเสียงไปนะเพราะว่าปัจจุบันครับกูมีปัญหากับ YouTube แม่ครับอัปเดตไหนขึ้นไปปุ๊บแล้วถ้าเมื่อไหร่ YouTube ดูดเสียงไปเราก็จะเอามาโก้ไปยืนยันเพลงกูออริจินอลมิกใหม่เลยทำเพลงใหม่ก็งั้นเนี่ยครับได้พี่มาโก้มาช่วยทำเพลงให้เพราะไม่งั้นปุ๊บกูทุกเทปเลยกูโดนเดี๋ยวมึงขึ้นโนติสเดี๋ยวมึงบล็อกเสียงเดี๋ยวมึงดูดกูออกเลยดูดเลยเราจะมาตัดใหม่ก็ไม่ได้แล้วตัดใหม่ก็ได้นะแต่ก็ทั้งทำงานกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์อ่ะมันก็เลยนานเอาว่าบ่นพากันมาเยอะครับคาดว่ารายการเทปวันนี้คงใช้ทั้ง2รายการอาจจะเป็น2เทปเพราะว่ารถเยอะจริงมันเยอะนะเราก็เดินเรื่อยๆแล้วเราก็เดินเรื่อยๆดูแล้วเจอญาติเยอะแน่นอนเอาแค่มึงเดินสวัสดีกันก็อ้วกแตกแล้วอย่างงี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเดินงานแล้วก็ติดฝรั่งพูดไทยไปคนนึงฝรั่งไม่เคยเห็นรถซิ่งเยอะขนาดนี้ฝรั่งบอกรถเมืองไทยแม่งโคตรสุดเลยจะบอกว่าคิดว่ามาโก้เขาจะสงสัยได้มั้ยมึงไปถามเขาไปถามมาเดี๋ยวถึงแค่ถึงนะแนะนำตัวดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาโก้อยู่เมืองไทยมา30ปี30จะ5เลิกนับแล้ว30จะ5เลิกนับแล้วอายุเท่าไหร่ครับถามงี้ก็ตายเลยมาโก้สงสัยอะไรในวงการรถซิ่งประเทศไทยไหมรถเยอะมากสวยมากรู้แล้วว่าเยอะแล้วแต่ว่าเห็นสไตล์การแต่งรถก็แบบเป็นไงบ้างน่าดูครับน่าดูเต้นสวยยังไม่เจอผู้หญิงไงอ้าวใช่นี่รออยู่เนี่ยอ้าวจะมาดูรถหรือจะมาดูผู้หญิงเนี่ยลูกมันโตแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยถ้างั้นเป็นคนรักครอบครัวก็ถูกต้องเอาใช่ไหมไอ้นี่มึงจิ้งจกแม่มึงเปลี่ยนสีแม่เอาว่าเดี๋ยวเราพามาโก้ไปเดินดูครับเพราะว่าตอนนี้นะที่เรายืนอยู่คือ 8A นะครับขึ้นก็มีลงก็มีเราเล่นกันชั้นนี้ก่อนดีกว่าหรือเราจะขึ้นไปแล้วลงมาเราขึ้นไปแล้วลงมาก็ได้นะเราขึ้นไปเซอร์เวย์ก่อนไหมขึ้นไปเซอร์เวย์เดินก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงมาโอเคของข้างบนเขาน่าจะจัดรถเสร็จแล้วก็รถแม่งเยอะอ่ะ